เนี้ยทาง Facebook เชอรี่เนี่ยมีแต่คนโชว์ว่าได้กินทุเรียนทุเรียนอย่างนี้มันดีโอ้ทุเรียนไม่อร่อยอยากกินทุเรียนดิบๆจะกินทุเรียนหามๆสุกๆอ่ะก็เลยอยากจะสอนนะคะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับทุเรียนกันหน่อยไม่ได้กินเพราะอยู่ต่างประเทศแล้วยังไงก็ขอเอี่ยวด้วยนิดนึงแล้วกันเนาะอ่ะคำว่าทุเรียนนะคะก็คือ durian durian นะคะหลายลูกเติม s durians ถามฝรั่งว่าคุณชอบกินทุเรียนปะ do you like durians เติม s ที่ durians ด้วยนะคะหลัง like เนี่ยนะ do you like durians คุณชอบกินทุเรียนไหมจ๊ะนะอ่ะมาถึงที่คำว่าทุเรียนสุกๆบ้างคำว่าสุกเนี่ยในที่เนี่ยอย่าใช้คำว่า cooked ที่แปลว่าอาหารสุกไม่ได้หรือ Friday ที่แปลว่าวันศุกร์ไม่ได้นะคะคำว่าผลไม้สุกเขาใช้คำว่า ripe มีนิดหน่อย ripe durians นะคะ ripe durian a ripe durian 3 kilos of ripe durians นะคะเป็นคำว่าทุเรียนสุกเนาะ I likeRipe durians ฉันชอบทุเรียนที่มันสุกๆนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าตรงข้ามกับคำว่าสุกก็คือคำว่าดิบหรือยังไม่สุกเนี่ยนะคะมันคือคำว่า unripe สังเกตไหมมันมีคำว่า ripe ที่แปลว่าสุกใส่คำว่า un ไปข้างหน้านะคะ un แปลว่าไม่เอ้ยยังไม่สุก I like unripe durian ฉันชอบทุเรียนที่ยังไม่สุกอาจจะเป็นแบบว่าเกือบเขาเรียกว่าอะไรยังกรอบๆอยู่ใช่ไหมคะแล้วมันจะมีทุเรียนอีกประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างฮิตเช่นเดียวกันใช่ไหมที่คนไทยเรียกว่าทุเรียนปาราใช่ไหมคะทุเรียนปาราคำว่าปาราภาษาอังกฤษคืออะไรนะคะอ่ะที่เขาฮิตใช้มันจะมีสองคำเนาะก็คือคำว่า fermented fish fermented แปลว่าหมักดองเนี่ยนะเอามาหมักคล้ายๆปลาหมักอะไรเงี้ยจะเป็นปลาร้าอันหนึ่งก็คือ pickled fish นะคะที่อาจจะเจอในดิบบ้างอะไรบ้างนะคะ fermented fish pickled fish แต่เมื่อมาเอาพูดถึงทุเรียนเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาคำว่าปลาร้าเข้ามามีส่วนร่วมฝรั่งเจ้าคนพูดภาษาอังกฤษเขาก็จะงงมากว่าตกลงคุณกินทุเรียนแล้วเอาปลาร้ามาผสมเหรอไม่ได้เราขอเสนอคำว่า overripe นะคะก็คือทุเรียนที่มันสุกเกินสุกไปแล้วอ่ะI like overripe durians อย่างเงี้ยนะคะเกิดว่าจะบอกว่าทุเรียนอ่ะมันเน่ามันเสียแล้วนะคะเราใช้คำว่า spoiled ได้เลยนะคะเหมือนกับเด็ก spoiled พวกเนี้ยมันคือคำเดียวกันนะ spoiled แต่มีดึกข้างหลังด้วยนะคะ ed ตรงนี้ spoiled durian ทุเรียนเน่านะคะหรือจะใช้คำว่า rotten ก็ได้Rotten durian ทุเรียนเน่าทุเรียนเสียนะคะถ้าจะเป็นประโยค This durian is spoiled This durian is rotten ทุเรียนลูกนี้มันเน่ามันเสียแล้วจ้าหลายคนคงจะเคยเห็นวิดีโอที่ต่างชาติเขาลองกินทุเรียนเป็นครั้งแรกแล้วก็แบบวิ่งหนีกันแตกกระเจิงไหมก็แบบเป็นลมหรือว่าอ้วกแตกกันไปเลยใช่ไหมคะก็อาจจะถามคำถามเขาได้เนาะว่าคุณเคยกินทุเรียนหรือเปล่านะถามอย่างไร Have you ever tried durians? Have you ever tried durians? คุณเคย tried try นะคะต้องเติม ed เปลี่ยนไว้เป็น i แล้วเติม ed ด้วยนะคะเป็นช่อง3นะ past participle นะคะ Have you ever tried durians คุณเคยลองกินทุเรียนหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาตอบ yes มาเราก็ถามต่อได้did you like it คุณชอบมันไหมนะคะ did you like it นะคะคุณชอบมันเปล่าหรือถ้าเกิด no เขามา no แบบไม่เคยลองไม่เคยลองเลยถามว่าอยากลองไหม Do you want to try? Do you want to try? คุณอยากลองไหมนะคะ อ่ะลองดูถ้าเกิดว่าใครนะคะมีประสบการณ์ให้ชาวต่างชาตินะคะลองชิมดูทุเรียนนะคะแล้วเขามี reaction อย่างไรนะในคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะคะ อ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะ Keep learning English guys Bye สวัสดีจ้า